ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเธอค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์นะคะในส่วนของดวงดาวนะคะไพ่นะคะของชาวเมถุนนะในครึ่งปีหลังนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการทํานายพยากรณ์ของแจงเนี่ยจะเป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะนอกจากการพยากรณ์แล้วยังมีการใช้หลักจิตวิทยานะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะใช้ฟรีวิวตัวเองในการตัดสินใจนะคะมากกว่ามาเชื่อแจงว่าเฮ้ยทุกอย่างสิ่งมันจะเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะเราต้องมีฟรีวิวเลือกเองได้ว่าเราจะไปทิศทางไหนนะคะก่อนอื่นเลยหินรูนนะคะที่แจงหยิบมานะคะหินอันนี้นะคะที่หยิบให้สำหรับชาวเมถุนนะชื่อเบอร์กาน่านะคะหินนี้นะจะบอกถึงความเป็นผู้นำความรักเด็กนะคะความรับผิดชอบนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำกับครอบครัวสำเร็จสูงมากนะหรือถ้าใครที่อยากมีบุตรตั้งครรภ์ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะความรักเนี่ยหลายคนอาจได้เจอคู่ที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่าคู่อาจจะมีนิสัยเหมือนเด็กนะหรือว่าอาจมีหุ้นส่วนที่เด็กกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภต่างๆก็อาจจะได้มาจากเด็กก็ได้เหมือนกันลองดูนะคะว่าจะสำเร็จว่าจะดีหรือเปล่านะคะแล้วก็เหมือนเงินต่างๆก็เข้านะเงินดีนะแล้วก็มีเกณฑ์ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเกี่ยวข้องกับเด็กก็ดีเหมือนกันนะคะมาลองดูอ่านให้เมถุนเองก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะมาลองดูกันก็ในส่วนของเมถุนนะคะต้องบอกว่าดาวพฤหัสของคุณเนี่ยยังอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะ Other People Money นะคะอยู่มาตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้จนถึงสิ้นปีประมาณเดือนธันวาคมนะคะแสดงว่าในเรื่องการเงินเนี่ยค่ะจริงๆมันยังมีโอกาสในการสร้างงานสร้างเงิน Other People Money เสี่ยงโชคเสี่ยงทายลงทุนหรือว่าพวก Erotic Feeling แบบเนี้ยมันจะมีเข้ามาหาคุณได้เรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่งประมาณวันที่19ธันวาคมไปอีก12เดือนนะคะก็คือปลายปีนี้ไปเนี่ยดาวพฤหัสมันจะย้ายไปอยู่ในเรือนที่9ของคุณก็จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิการเรียนต่อระดับสูงการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะพับลิชชิ่งต่างๆคือดีมากๆนะคะหลังจากนั้นนะแล้วก็เสาเนี่ยจริงๆเสามันไม่ได้หายไปไหนเลยมันแค่เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนดาวไปเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ที่ผ่านมา1ปีและ2ปีแล้วแล้วนี่ปีนี้เป็นปีที่3นะจริงๆแล้วนะมันอยู่ในเรือนที่8ของคุณเนี่ยมาแสดงว่าเรื่องการเงินหลายๆคนเนี่ยจะมีภาวะติดขัดภาวะไม่คล่องเท่าปกติจริงๆปีนี้เสายังอยู่นะคะแต่พฤหัสเข้ามาช่วยแสดงว่าเหมือนคุณน่ะจะใช้คำว่าไงมีบางคนอ่ะมีภาระหนี้สินบางคนมีเหตุที่ต้องจ่ายเงินไปแต่ปีนี้มันจะง่ายมันจะโฟลว์มากกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็พอธันวาคมไปนะคะเสาจะย้ายไปอยู่เรือนที่9ของคุณเหมือนกันแสดงว่าในเรื่องการเดินทางเนี่ยคุณจะเดินทางคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะจริงจังเพิ่มมากขึ้นคุณจะเรียนอ่ะมันใช้ความเหมือนหนักเข้ามาเยอะขึ้นแต่คุณจะสำเร็จได้มากคุณจะจริงจังกับสิ่งนั้นอ่ะมากยิ่งขึ้นได้นะคะแล้วก็เนื่องจากศุกร์ถอยหลังเนาะสอยถอยมาตั้งแต่13พฤษภาคมจนถึง25มิถุนายนนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนที่1ของคุณเองที่ผ่านมาน่าจะมีเสน่ห์มากขึ้นน่าจะมีช่องทางการหางานหาเงินมากขึ้นนะคะ
แล้วก็โซลาร์อีคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นในเรือนที่2ของคุณก็คือการเงินนะคะการเงินการให้คุณค่าตัวเองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงคือคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเส้นทางการทำงานนะคะในช่วงตั้งแต่ประมาณวันที่25มิถุนายนนะแล้วมันจะมีโซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งประมาณธันวาคมซึ่งเกิดในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะแสดงว่าช่วงปลายปีเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนในเรื่องพาร์ทเนอร์หรือว่ามีพาร์ทเนอร์เข้ามาในชีวิตเกิดขึ้นได้นะคะโซลาร์อีคลิปครั้งนี้ที่เกิดเนี่ยจะบอกว่าโซล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบปีหนึ่งสองครั้งนะประมาณนะแต่ว่าถ้าเป็นฟูลมูนนิวมูนเนี่ยเกิดขึ้นก็ตลอดทุกเดือนอยู่แล้วโซล่าอีคลิปเนี่ยเวลาที่มันเกิดเนี่ยคือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เราแสดงออกให้คนข้างนอกเห็นเราว่าเราเป็นคนยังไงบุคลิกก็เป็นแบบนี้หรือแม้แต่การงานหรือแม้ว่าแต่หัวหน้าหรือแต่เสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างสิ่งนึกออกไหมไม่ใช่แค่แบบนิสัยของเราด้วยแล้วมันก็สำคัญนะพอมันเกิดขึ้นครั้งนี้แสดงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดนะที่คุณหมายปองในเรื่องการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสำเร็จขึ้นได้ค่อนข้างจะสูง15สิงหาคมนะยูเรนัสถอยหลังซึ่งยูเรนัสเนี่ยเขาอยู่ในเรือนของเพื่อนฝูงของคุณมีโอกาสที่เพื่อนเก่าๆวนเข้ามาให้ทำความรู้จักกับคุณอีกนะคะเหมือนกับหายไปบางคนห่างหายไปนานๆตอนนี้มีโอกาสที่จะวนกลับเข้ามาทำความรู้จักคุยกับคุณได้มากขึ้นรวมไปถึงตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะในเรื่องของศัตรูลับนะคะก็ต้องระวังมากนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็เนปจูนถอยหลังในเรื่องของการงานนะคะช่วงประมาณ23มิถุนายนจนถึง28พฤศจิกายนนะคะก็ในเรื่องของการงานเนี่ยค่ะต้องระวังนิดนึงในเรื่องของพวกการโดนหลอกนะคะอันนี้ก็โดนโกงนะคะต้องระวังมากพิเศษนิดนึงนะคะพุธถอยหลังเนี่ยมันจะเอฟเฟคกับชาวมีถุนเนี่ยเยอะเป็นพิเศษจะค่อนข้างคิดสับสนพูดติดอ่างหรือว่าบางทีแผนการเลื่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้คำว่าไงสูญหายตรงนี้นะคะเกิดขึ้นได้นะคะมันมีช่วงหนึ่งก็คือ18มิถุนายนถึง12กรกฎาคมนะคะ1รอบนะคะเกิดในเรื่องการเงินต้องระวังนิดนึงเนาะกับอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นไปช่วงประมาณ13ตุลาถึง3พฤศจิกายนซึ่งจะไปเกิดในเรื่องของใช้คำว่าการได้ออกสังคมเจอคนมากขึ้นหรือว่าเรื่องงานประจำลูกน้องบริวารเนี่ยถ้าเป็นเอกสารที่ติดต่อคนกลุ่มนี้ค่ะต้องระวังมากนิดนึงนะตรงนี้ก็น่าจะจบแล้วหลักๆครึ่งปีหลังของคุณก็มันยังอยู่ในเรื่องของโอกาสการสร้างงานสร้างเงินเนาะยังมีเข้ามาอยู่นะคะแล้วเมื่อกี้จังหยิบได้เบอร์กาน่าก็คิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีของคุณเหมือนกันนะคะชาวเมถุนทั้งหลายนะคะเดี๋ยวจังจะหยิบไพ่นะคะ6เดือนต่อจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกรกฎาคมเดวิลมาจ้าแล้วก็สิงหากันยาตุลานะคะพฤศจิกาธันวาหยิบใหม่ได้ไหมอะอะไรกันคะก็มาที่กรกฎาคมเนอะเดวิลเกิดขึ้นนะคะที่บอกไปคือเสายังอยู่ในเรื่องการเงินของคุณอะจันก็อยากให้คุณอะระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นพิเศษนิดนึงนะความรู้สึกคือค่อนข้างจะเหนื่อยหน่ายเหนื่อยหนักไม่สามารถที่จะปลีกตัวเองออกจากสิ่งนั้นๆสิ่งงานที่ทำได้ถ้าถามใครสมัครงานเนี่ยจันว่าต้องใช้ความพยายามเยอะมากถึงจะได้นะคะเผลอๆไม่ค่อยได้โอกาสได้ค่อนข้างจะยากเหมือนกันถ้าเป็นความรักเนี่ยหลายคนเนาะได้ไพ่เดวิลเนี่ยมันมี 2-3 คนในความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะไพ่ Oracle คือ Love Yourself First ก็คือรักตัวเองก่อนนะคะทำตัวเองให้ดีนะคะแจงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาฟังในส่วนของรายการโชคดีที่แจงจัดที่แบบแจงหาแบบใช้คำว่าแขกรับเชิญอะมาสัมภาษณ์จังเลยอะเพราะแจงอะไปคัดสรรมาแบบกลุ่มเหมือนมาสเตอร์มายด์เหมือนวันนี้ที่แจงสัมภาษณ์เนาะก็เป็นนักธุรกิจพันล้านนะคะมาแชร์ไอเดียของเขาว่าสวบเฮ้ยอยากให้คนอื่นฟังอ่ะอยากให้คนที่ตามเราได้ฟังอะไรดีๆอ่ะค่ะถ้ามีโอกาสลองไปฟังดูนะแล้วคือคนพวกนี้เขาจะแบบความรักเขาไม่เป็นไรก็คือทำตัวเองดีพอตัวเองดีปั๊บเดี๋ยวก็ดึงดูดคนดีๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนี่บอกไว้เลยเนาะรักตัวเองก่อนนะคะ
ก่อนที่จะไปรักคนอื่นเขานะคะพอมาสิงหาคมนะคะได้ไพ่2ถ้วยซึ่งของคุณช่วงสิงหาคมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะใกล้ได้นะคะ เดินทางระยะใกล้ติดต่อสื่อสารดีเลิศพูดดีขายดีเขียนดีสอนดีล่ามดีทุกอย่างสิ่งดีมีโอกาสได้เรียนต่อพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติช่วยเหลือคุณด้วยนะคะแล้วก็มันเป็น2ถ้วยคือแบบมีอาจจะได้2งานอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณพาร์ทเนอร์ดีมากๆเลยนะคะและ2ถ้วยก็เป็นการพบรักที่แจงชอบไพ่2ถ้วยแจงชอบที่สุดในส่วนของถ้าถามเรื่องความรักนะแล้วก็โซเมทเกิดขึ้นก็เนี่ยมีโอกาสได้เจอโซเมทนะคะก็ลองเปิดใจลองเดินทางดูไม่ใช่แบบว่าหมอดูมาบอกค่ะว่าหนูจะเจอเนื้อคู่แต่หนูอ่ะขออยู่ในห้องเงียบๆหนูจะพิสูจน์ว่าหมอดูจริงไหมอันนี้ไม่ใช่นะคือคุณต้องพยายามต้องช่วยนิดนึงอ่ะนะมันต้องแบบว่าอย่าเชื่อมากอ่ะพยายามพาตัวเองออกไปเจอคนเยอะๆนิดนึงนะคะตรงนี้นะน่าสนใจนะอ่ะพอมาดูกันในช่วงของเดือนกันยายนได้3ถ้วยเกิดขึ้นนะไอ้3ดาบเกิดขึ้น3ดาบเนี่ยดาบเนี่ยแปลว่าฉลาดความฉลาดการติดต่อสื่อสารคำพูดนะคะหรือว่าความคิดอะไรก็แต่คือดาบเนี่ยเหมือนคนคนนี้เขากุมดาบเอาไว้นั่งซุดคอตกแบบเนี้ยออกแนวแบบฉันได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างทำให้ฉันเสียใจอย่างหนักแบบเนี้ยนะคะก็เผื่อใจนิดนึงนะคะตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องที่มาจากคนในครอบครัวเนาะบางทีผิดหวังจากคนในครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัวได้ประมาณเขาเรียกว่าอย่าคาดหวังเยอะจะดีกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้บางคนอกหักเสียใจได้ด้วยนะคะแต่ไพ่ออราเคิลมาบอกว่า this could be the one นะคะก็อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะคะซึ่งคนที่คุณเจอมาก่อนเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าคนที่คุณเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคนที่แบบเฮ้ยใช่คบเธอคนนี้นะคะพอหลังจากนั้นนะตุลาคมนะได้ไพ่Page of Cups นะคะ Page of Cups เนี่ยเหมือนกับอยู่ๆคุณกำลังจะดื่มน้ำจากถ้วยถ้วยแปลถึงอารมณ์ความรู้สึกความรักหรือโอกาสดีๆที่มีคนมามอบให้คุณแล้วอยู่ๆเห็นไหมจะมีปลาเนี่ยกระโดดตึงขึ้นมานะคะแสดงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นโอกาสที่ดีแบบฉับพลันกระทันหันคุณไม่ทันได้แบบได้แพลนเอาไว้เลยอยู่ก็มีคนเข้ามานะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะช่วงเดือนตุลาคมนะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาของการที่พาคุณเองอ่ะออกไปเจอคนมากๆมีโอกาสมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นพบรักเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะคะแล้วได้ไพ่มาพร้อมกับ new love นะคะ a new person has stirred your romantic feelings นะคะก็คือคุณมีโอกาสที่ได้เจอใครที่ทำให้คุณรู้สึกว่าฉันชอบคนนี้ฉันชอบคนนี้คนนี้แหละฉันชอบนะคะต้อง acting เบอร์นี้ไหมนะมาต่อกันนะก็เป็นช่วงประมาณพฤศจิกายนนะคะได้ไพ่6เหรียญเกิดขึ้นตอนเดือนนี้เนี่ยเรื่องการเงินยังต้องเฝ้าระวังอยู่เนาะหรือความรู้สึกที่ว่าทำอะไรให้ไปให้ใจไปแล้วมันไม่ได้ผลตอบรับที่ดีกลับมาหรือว่าการให้มากกว่าจะได้รับนะคะหรือสึกว่าแบบฉันพยายามแล้วแต่มันยังไม่ได้ตามที่ฉันต้องการเลยนะคะไม่เป็นไรถ้าเป็นแบบนี้เกิดขึ้นแจงจะแนะนำว่าคุณทำต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่าเพิ่งหยุดนะทำไปก่อนนะคะเพราะบางทีสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งนั้นได้นะคะมาพร้อมกับ release your ex ก็คือปลดปล่อยไปก่อนค่ะพันธนาการคนเก่าๆโอกาสเก่าๆความรักเก่าๆนะคะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเสียใจสะเทือนใจไม่สบายใจคุณปล่อยไปเลยนะคะและเดือนสุดท้ายธันวาคมนะคะได้ไพ่5ดาบเกิดขึ้น5ดาบเป็นลักษณะของการที่ขาดการติดต่อทอดทิ้งไม่สนใจหรือแม้แต่การงานเนี่ยมีคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะช่วยงานนะอยู่หายไปไม่ค่อยแบบตามไม่แบบไม่มาช่วยแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นข้อดีของเขาคือแจงเชื่อว่าคุณต้องพยายามทำด้วยตัวเองค่ะความสำเร็จของคุณเนี่ยไม่มีใครช่วยอาจต้องเป็นการช่วยด้วยตัวเองทำเองอะไรเองทั้งหมดนะจะดีกว่าและไพ่ Oracle ความรักคือ Stay Optimistic About Your Love Life ก็คือการที่ตัวคุณเองเนี่ยค่ะเขาบอกให้มองโลกในแง่ดีก่อนอย่าเพิ่งแบบคิดเยอะคิดมากนะคะตรงนี้นะคือมันดูใครที่มีความรักอยู่ๆบางทีอาจจะเงียบหายไปนะคะก็เฉยๆไปก่อนอย่าเพิ่งแบบท้อแท้สิ้นหวังนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยหลักๆคือเรื่องการเงินนะระวังมากหน่อยเนาะใช้จ่ายประหยัดยังต้องประหยัดอยู่นะเพราะเสามันยังไม่เคลื่อนย้ายนะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์มีคนเข้ามาเรื่อยๆได้ความรักมีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆศึกษาดูไปก่อนนะคะช่วงนี้นะแล้วก็การงานแจ้งว่าก็มัน
ต้องเรียนรู้อ่ะเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ค้นหาสิ่งที่จะทำว่าต่อจากเนี้ยฉันจะทำอะไรฉันจะทำอะไรที่มันจะได้ดีกว่านี้นะคะเพราะว่าตัวคุณมีโอกาสที่จะมองหาเส้นทางการหางานหาเงินเนี้ยค่ะตั้งแต่กรกฎาคมนะไปอีกประมาณ6เดือนเลยนะคะเหมือนกับคุณจะหาสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่ามันน่าจะทำให้คุณคาดการแผนหลังจากนี้ไปใน6เดือนถัดจากนี้ได้นะคะก็ลองดูว่าเฮ้ยต่อจากนี้เนี่ยฉันจะเอายังไงฉันจะไปทิศทางไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะก็อย่างไรใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้นะคะมีความสุขมากๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ